สวัสดีค่ะดูโดลิซ่านะคะหลายๆคนน่าจะเคยพบกับปัญหาอาร์ตบล็อกหรือว่าสภาวะที่เราตันคิดอะไรไม่ออกขาดแรงบันดาลใจคิดไอเดียใหม่ๆไม่ได้เลยซึ่งบอกตามตรงว่าตอนนี้เราก็เป็นอยู่นะคะก็เลยอยากจะมาลองวิธีการวาดภาพที่ชื่อว่าฮิราเมกิค่ะซึ่งลิซ่าเนี่ยคิดว่าน่าจะช่วยขจัดกรอบทางความคิดแล้วก็รีเฟรชมุมมองของเราโดยที่ให้จินตนาการที่โผล่มาในหัวเราแบบแรกเลยเนี่ยให้เขานำนะคะแล้วก็พยายามลดการใช้เหตุผลให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยกระตุ้นความสร้างสรรค์ของเราให้ทำงานได้ดีค่ะคอนเซ็ปต์ง่ายๆของการทำฮิราเมกิเลยนะคะก็เหมือนเวลาเราเงยหน้ามองขึ้นฟ้าเราเห็นก้อนเมฆแล้วสมองเราก็จินตนาการเห็นเป็นสิ่งต่างๆเป็นยูนิคอร์นเป็นก็อดซิลล่าเป็นตัวโน่นตัวนี่มันก็จะอารมณ์นั้นนะคะก็คือเราเห็นเนี่ยก้อนอะไรก็ไม่รู้สักอย่างแล้วเราก็เอาจินตนาการที่โผล่ขึ้นมาในหัวเราเนี่ยถ่ายทอดออกมาในภาพวาดค่ะเราจะเริ่มจากการจุ่มสีด้วยพวกกันนะคะแล้วก็ป้ายลงกระดาษไปเลยค่ะป้ายมั่วๆไปเลยแบบไม่ต้องคิดเลยว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันกำลังวาดอะไรอยู่ฉันกำลังทำรูปทรงอะไรอยู่ไม่ต้องคิดใดๆเลยค่ะปล่อยหัวตัวเองให้แบล็งค์แล้วก็จิ้มมันให้มันเป็นก้อนๆๆๆโดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่านี่คืออะไรพอทำครบทั้งหน้าปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนะคะพอก้อนรอยปื้นต่างๆที่เราทำลงไปเนี่ยแห้งแล้วแล้วก็หยิบปากกาค่ะเอามาขีดขีดเลยแบบเห็นก้อนเนี้ยนึกถึงอะไรแล้วก็วาดเลยเช่นอันนี้นะคะภาพแรกที่เราคิดออกเนี่ยก้อนสีส้มๆเหลืองๆเนี่ยหน้าตามันเหมือนไก่นะสำหรับเรามองแวบแรกแล้วเหมือนไก่อ่ะก็อ่ะมาเลยจะงอยปากแล้วก็ไอ้นั่นตรงเขาเรียกอะไรที่มันเป็นติ่งๆ ก็วาดเข้าไปตรงนี้เป็นปีกตรงนี้เป็นหางก็หยิบมันขึ้นมาแล้วก็วาดไปตามจินตนาการที่เราคิดขึ้นมาได้ในแว็บแรกของหัวเราเลยค่ะส่วนอันนี้มันอะไรอ่ะคืออันซ้ายอ่ะเราเห็นเป็นหางปลานะมันแบบมันดูเป็นหางปลาแหละแต่มันไม่มีตัวปลาไงทีนี้เราก็เลยมองไปเห็นไอ้ก้อนสีแดงๆข้างๆเนี่ยก็แบบมันก็ดูเป็นรวมกันเป็นงานชิ้นเดียวกันก็ได้นะเป็นหนังเงือกไงแล้วก็เอาเนี่ยปากกาขีดเส้นให้ก้อน2ก้อนเนี่ยมันมาเชื่อมต่อกันเพราะว่าเราไม่ได้อยากทำงานตามกรอบอยู่แล้วอะแล้วก็เนี่ยก็เชื่อมงานมันเข้าไปด้วยกันเลยก็ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจินตนาการของเราไงมันไม่ได้แบบต้องตามเหตุผลตามข้อบังคับว่า1ก้อนมันคือสิ่งเทียบกัน1ชิ้นอย่างเงี้ยก็อันเนี้ยได้แหละน้องนางเงือกผมแดงเกล็ดปลาต่างๆอ่ะทีนี้ก็รูปอื่นๆก็ไปเร็วๆเลยละกันเราก็แค่เห็นอีกก้อนเนี้ยแล้วก็คิดอะไรได้ก็ลองวาดเข้าไปเลยค่ะไม่ได้คิดเยอะเลยแบบอันนี้แวบแรกเรามองเห็นเป็นอะไรเราเห็นเป็นคนกำลังพันผ้าพันคอแล้วก็วาดไปเลยเราไม่ได้คิดเยอะว่ามันจะต้องแบบสมเหตุสมผลหรือว่าทำไมหน้าเขาเป็นสีม่วงวะไม่ได้คิดเลยวาดไปเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะทำใจให้สบายแล้วก็ปล่อยจินตนาการให้ลดแล่นเต็มที่ได้เลยจ้า
จแล้วค่ะเริ่มมาจากการป้ายสีมั่วๆแล้วเราก็ลงเส้นนะคะก็สร้างเป็นผลงานขึ้นมาได้ในวันที่รู้สึกว่าคิดอะไรไม่ออกเลยรู้สึกตันมากๆความครีเอทีฟมันหายไปไหนหมดก็ลองมาเล่นเทคนิคฮิราเมกิแบบนี้ดูได้นะคะใครๆก็ทำได้ง่ายมากๆเลยขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็เจอกันโอกาสหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ